มาติดตามการแถลงข่าวของคณะสรรพกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ซึ่งในมื้อนี้ได้มีการรายงานสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่มี662คนในนี้ติดเชื้อภายใน653คนและก็มีการรายงานการเสียชีวิตใหม่อีก2คนดร.ศิศวัฒน์สุทธานิรไซรองหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวให้ฮู้ว่าจากการนำเอาตัวอย่างมากวดวิเคราะห์หาเชื้อทั้งหมด 2,040 ตัวอย่างกวดพบผู้ติดเชื้อใหม่662คนในนี้653คนแม่นการติดเชื้อภายในหลายก็มูแม่นนักค้นหลวงเมืองจันมีผู้ติดเชื้อ329คนมาฮอดปัจจุบันเฮ็ดให้ยอดตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อมีทั้งหมด 196,127 คนพร้อมนั้นก็มีการรายงานกรณีการเสียชีวิตใหม่2คนเหตุให้ยอดสะสมตัวเลขของผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด700คนในขอบเขตตัวประเทศและพวกเฮากวดพบเสื้อทั้งหมดในมือนี้ก็แม่น662คนซึ่งอยู่ในนี้ติดเสื้อภายในแม่น653และนำเข้า9คนฮอดปัจจุบันนี้อยู่สปป.ลาวมีผู้ติดเสื้อทั้งหมด195,200กับ3คนออกห้องหมอมือว่านนี้400กับ34คนยังกำลังเป็นป่วยอยู่ 4,763 คนแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดเป็น700คนมือนี้ก็มีเสียชีวิตใหม่2คนข้อมูลโดยย่อเฉพาะผู้ติดเชื้อภายในใหม่มีทั้งหมด653คนจาก17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นครหลวงเวียงจันทน์329คนหลวงพระบาง61สวรรณเขต53อัตปือ27ขมวน25เวียงจันทน์23เสกอง23สารวัตร20สัญบุรี17หัวพันธุ์14บริคำไส้11อุดมไส้11ไส้สมบูรณ์9เสียงขวง8บ่อแก้ว7หลวงน้ำท่า7จำปาสัก5ผุงสลี3สำหรับการติดเชื้อน้ำเขามีอยู่9คนจากแขวงจำปาสัก4คนนครหลวงเวียงจันทน์3คนและแขวงหัวพันธุ์2คนซึ่งทั้งหมดได้เข้าจำกัดบริเวณตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ก่อนจะกวดพบเชื้อส่วนผู้เสียชีวิตใหม่ทั้งหมดมันมี2คนจากนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งหมดทั้ง2คนท่านกวดเสื้อแบบไว้ด้วยตนเองแล้วควรปฏิบัติแนวใดนั้นอยากขอแนะนำว่า1ให้โทรหา164หรือลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ติดตามอาการและก็ข้อรหัสคนเจ็บ2ก็แยกตนเองออกจากคนอื่นในครอบครัวและบ่อนเหตุเวียก3สามารถติดตามตนเองอยู่เฮือนได้ถ้าหากว่าทานอายุต่ำกว่า60ปีบ่มีพยาธิประจำตัวและได้รับวัคซีนครบโดสรวมทั้งเข็มกระตุ้น4นอนพักผ่อนติดตามเป็นปัวตัวเองอยู่เฮือนและกินยาเป็นปัวตามอาการเช่นถ้าหากทานเป็นไข้ก็ให้กินยาลดไข้ไอก็แม่นกินยา DI และอื่นๆในโอกาสดังกล่าวทางคณะสรรพกิจก็ได้แนะนำให้ผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการเบาบางแม้นสามารถปินป่วยอยู่เฮือนและลงทะเบียนขอรหัสเพื่อติดตามอาการพร้อมนั้นก็เรียกร้องให้ทุกคนรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในระยะของการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับบุญปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้ให้ทุกคนสืบต่อปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดและเรียกร้องให้ไปรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดอาการหุนแหงและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อส่วนการไปรับวัคซีนเริ่มตั้งแต่วันที่12หาวันที่17เมษายน2022แม้นจะงดให้บริการชั่วคราวและจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่18เมษายน2022